ปกติเจ้ายังไงลูกใช่ไหมเนี่ยนั่นน่ะนะเลี้ยวซ้ายประมาณ2กิโลเมตรอะไรกันไม่รู้จะว่าไงจำไม่ได้นะให้มันหัวยังฮะให้มันหัวยังเออไม่ถูกเฮ้ยไม่ถูกได้ไงเจ้าตัวเองถูกหัวตัวเองมันต้องรู้เสียเออมันยังงงยังงงนะครับเมื่อกี้ผมทักไว้ห้ามหยุดหายใจนะ
ยุดหายใจที่ในงานเข้านะเอาจะช่วยนะทีเนี้ยหยุดหายใจก็งานเข้าก็ใช่สิฮะแถวนี้มันวัดวารามห่างไม่ค่อยจะมีวัดไม่เหมือนสุพรรณสุพรรณวัดเยอะอ้าวทีนี้ดูอาจจะหายงงกันทีนี้นะมือผมสองข้างเนี่ยไปเจอช้างผมจับหัวช้างเนี่ยช้างวิ่งเลยนะดูไว้มือผมนี่ไม่ได้นะจับหัวช้างงามงวงช้างเนี่ยมือผมนี่ไม่ได้นะจับหัวคนมันสิจะหายมึนไหมเนาะใช่ไหมใช่ไหมเออจับหัวคนมันจะหายมึนไหมหัวมึนไม่เท่าไหร่หรอกแต่หน้ามึนเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะเจ็บไหมผมจับนี่เจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บนะเป็นเพื่อนฝูงเคยโดนบ้างไหมเขาเรียกบ้องหูเพื่อนฝูงตบหัวกันบ้องหูเงี้ยเคยไหมครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยโดนนะเคยทำให้คนอื่นเขาเจ็บไหมหูอ่ะก็ไม่เคยก็ไม่เคยโอเคดีแล้วเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ72ตั้งใจว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่อ๋อเท่าที่จะอยู่ได้เท่าที่จะหายใจอยู่ได้แล้วกันครับอย่าหยุดหายใจนะเออเมื่อไหร่ครับถ้าไม่หยุดหายใจยังอยู่ได้อีกต้องห่วงเป็นไงนะข้าวปีนี้สุพรรณบุรีได้กินไหมข้าวปีนี้ไม่ได้ทำนาครับหืมพอมีนะปีนี้นะเหรอไม่เดือดร้อนเหมือนชาวอีสานเขาเนาะอีสานเหนือเขาน่าดูนะเขาก็ผลิตแข่งแน่นอนค่อยๆหายใจโยมหายไปจะหายมึนหัวมือผมจับไปจับมาแล้วก็หายมึนเองผมจะผมเนี่ยสองมือเปล่าเนี่ยหายใจว่าน่ะยังไงหายมึนหรือยังถ้ามึนหัวและตามันจะลายด้วยมันจะคู่กันถ้าหายมึนหัวตามันก็จะสว่างตาจะแจ้งยังไงตอบได้ยังยังงงอยู่เลยงงตัวเองหรือว่ามันหายไปแล้วมันเลยงงอย่างนั้นหรือเปล่าเอาไม่รู้ได้ไงหัวตัวเองเออลมยังออกหูอยู่ไหมพ่ออืมฮะลมยังออกหูอยู่ไหมวงยังออกอยู่ออกเท่าเดิมไหมออกเท่าเดิมนะเดินมานี่จากรถมาถึงนี่เดินแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเดินยังไม่เหนื่อยเนาะยังเดินไปมาได้อยู่รองสอย100เมตร200เมตรเนี่ยสบายเลยเนาะที่บ้านเหมือนกันที่นี่เหมือนกันเนาะก็แปลว่ายังแข็งแรงอยู่นะเอาดูสิจะปิดลมมั้ยสิลมในหูเนี่ยถ้าผมปิดลมในหูไม่ให้ออกได้เนี่ยผมว่าผมเป็นเจ้าของโลกใบนี้คนเดียวนะอ๋อใช่ไหมใช่ลองคิดดูสิเอาสองมือเปล่าเนี่ยอะไรวะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาลมโอ้โหตลอดวู้วู้วู้อยู่ๆก็มาเจอกันไม่นานนักอ้าวเฮ้ยลมมันหายออกจากหูได้ไงวะเงี้ยใช่นะใช่นะถ้าผมปิดได้นะแปลว่าโลกนี้มันของผมคนเดียวแปลว่าผมบังคับลมได้ใช่ไหมล่ะผมหยุดลมได้ใช่ป่ะก็ลมออกหูเนี่ยถ้าผมทำให้มันไม่ออกได้แปลว่าผมหยุดลมได้ใช่ไหมครับครับเนี่ยก็แปลว่าถ้าลมพัดมาผมห้ามอยู่เลยครับอ้าวลองดูนะว่ามันจะไปไหมโอเคก็ลองดูเป็นไรไปละไม่ได้มีอะไรสุ่มเสี่ยงเลยกินก็ไม่ได้กินทาก็ไม่ได้ทาฉีดก็ไม่ได้ฉีดลูบไปคลำมาทั้งเองอืม
ต้องเคลียร์น้ำลายใช่โยมเคลียร์น้ำลายซะมีน้ำไหมเนี่ยไม่ได้ถือน้ำมาด้วยเหรอครับเดินไปข้างนอกไปมีน้ำเยอะวางไว้ก่อนนั้นนะน้ำมาน้ำขวดไหนๆก็มาครับไม่ต้องไปแช่เย็นแช่ร้อนหรอกน้ำเยอะแยะไปน้ำเยอะแยะมันมีตั้งขวดมาสักกล้ามาขวดเดียวก็พอแล้วโอ้ยมันไม่ใช่น้อยเจอที่ไหนก็พุ่งตรงไปสิน้ำน่ะเด้อเอามากินก่อนเอามาก่อน เอาเลยมาขวดเดียวก็พอมาเยอะแยะน่ะนี่เปิดแล้วดื่มกินเอาลองไอซิไอ ถามสิยังไงลมอื้อหูอื้อหูลมออกออกลมหูหายออกหรือยังอย่างงงมันอยู่ตัวเองเนี่ยจะให้ใครตอบล่ะถ้าไม่ตอบเองน่ะอยู่หรือยังลมออกหูนั่นน่ะตอบได้แล้วตอบได้แล้ว ไม่ยอมตอบไปมันยังออกอยู่ใช่ไหมมันยังอยู่มันออกน้อยกว่าเดิมไหมล่ะแต่มันไม่วีดไม่วีดก็อย่างนั้นเสียต้องพูดออกมาสิครับงั้นคนช่วยจะรู้ได้ไงว่าจะต้องช่วยอะไรถ้าไม่พูดออกมาล่ะที่นี่ไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์โอเคไหมเข้าใจไหมเนี่ยไม่มีเครื่องมือมาเอ็กซเรย์มันว่าต้องบอกไปเป็นความเป็นจริงเดิมออกหูว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 ูไอ้ตัวนี้มันหายวูหรือหายวีแล้วก็ว่าไปสิมันจะได้ช่วยจุดอื่นได้บ้างนั่งงงทำไมล่ะใช่ไหมล่ะมันงงที่ตรงที่มันไม่หยุดมันน้อยลงไหมล่ะทีเนี้ยจะให้มันหยุดปึ๊บปั๊บกันได้เหมือนกันเอาไหมจะบอกวิธีให้หยุดทันทีได้แน่นอนเขาว่าเดิมพันเลยเดี๋ยวนี้ยังได้ต่อให้ด้วยเอาแค่หนึ่งบาทเองมาหนึ่งบาทจะใส่เข้าไปหนึ่งแสนมีนะเงินแสนเนี่ยทำสัญญาเลยเดี๋ยวนี้หายทันทีด้วยผมตบมือทีเดียวหายทันทีด้วยต่อด้วยนะหนึ่งต่อแสนเลยแสนเท่าหนึ่งบาทต่อแสนบาทเอามาหนึ่งบาทเอาไปเลยหนึ่งแสนบาทหายแน่นอนด้วยแบบ 100% ด้วยหายขาดเลยต้องการแบบนั้นไหมล่ะมัน
มันยังออกอยู่ใช่ไหมฮะลมยังออกอยู่ไม่มันผ่อนลงไหมผ่อนเออมันต้องพูดมั้งสิยังออกยังออกอยู่แต่ว่ามันผ่อนจากเดิมไปเลยใช่ไหมเลยมันต้องพูดอย่างนั้นสิฮะคนที่จะช่วยมันหาจังหวะช่วยอยู่เวลาถามไม่ตอบมาก็แย่เลยคนฟังก็จะแย่แล้วก็มาให้ช่วยแล้วก็ตีหรอกเดี๋ยวไม่เรียวก็มาให้ช่วยเออใช่หรือเปล่าเลยตอนที่บ้านก็บอกเหมือนจิ้งหรีดฮะเหมือนเสียงจิ้งหรีดดังตลอดเลยเออเหมือนจิ้งหรีดบ้างเหมือนช้างร้องบ้างนะเหมือนนกอะไรมันร้องคืนเลยก็เลยร้องดังเออประมาณนั้นนะครับที่มันดังบูบูบูไงพอใจไหมทั้งนั้นอ่ะพอใจไหมพอใจไหมที่ที่ช่วยไปแล้วที่หมอทำให้เพราะผมไม่เคยสักทีเป็นน้ำเกิดมาก็เพิ่งจะนี่อ่ะใครคือหมอทำให้คิดว่าลุงหมอคือหมองั้นเหรอเฮ้ยหมอเนี่ยมันจะเข้าเจอได้ง่ายเฉลยหมอมันต้องขอไปลงทะเบียนไปให้แพทย์พยาบาลเขาตรวจวัดความดันวัดความสูงวัดความอ้วนวัดน้ำหนักเห็นไหมไปเมื่อไหร่ฮะไปเมื่อไหร่ไปตอนเป็นได้สองวันเป็นได้สองวันมันจะไปได้สองวันมาแล้วใช่ไหมไม่ตอนที่เป็นมันจะเกือบสองอาทิตย์แล้วอ๋อเวลาเริ่มมันก็ไปหาหมอมาแล้วหมอก็บอกไม่เป็นไรเลยจะลมออกหูไม่หายเอาว่าหมอบอกว่าไม่เป็นไรเลยฟังหมอบอกว่าไม่เป็นไรเลยแต่ตัวเรามันเป็นใช่ไหมล่ะก็ลมออกหูไม่ยอมหยุดก็แปลว่าหมอเขาไม่รู้จักเราใช่ป่ะใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมล่ะหมอเขาไม่รู้อ่ะไม่รู้เราเป็นคิดว่าจะไปหาเขาอีกไหมทีนี้เมื่อเขาไม่รู้ล่ะเขาบอกว่าเราไม่เป็นไรอ่ะไม่ปล่อยแล้วเออแค่นี้ไม่ต้องคิดมากแล้วถ้าไปไว้ที่อื่นประมาณนั้นเนาะเออถ้ามีที่อื่นให้เราสักตั้งนึงถ้าไปก็ไปที่อื่นเออไม่ไปหาหมอเราเลยเออเฮ้ยหมอเขาเรียนมาเหมือนกันนะเว้ยหมอหูเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะโว้ยไปแล้วหมอถ้าไปที่อื่นมันก็ไปหมาหาหมอหูอีกเหมือนเดิมแหละเออหมอหูเขาเรียนมาตำราเดียวกันหรือเปล่าผมว่ามันใช่นะไม่รู้นะคุณไปหมอเดียวเออใช่ไหมนั้นถ้าก็หมอเดียวหมอแรกเขาวินิจฉัยว่าไม่เป็นไรแต่หูเรามันลมออกหูอ่ะแปลว่าหมอเขาไม่รู้สึกเหมือนเรารู้สึกใช่ไหมครับงั้นเอาความรู้สึกมาว่ากันผมต้องบอกว่าเวลาผมช่วยไปแล้วเนี่ยมันมึนหัวเมื่อกี้เนี่ยมันมึนมันหายมึนหรือว่ามันเบาบางไหมสิลมออกหูมันมากมันน้อยไหมเนี่ยตอบสิไอ้มึนหัวเนี่ยอาการมึนมันน้อยลงไหมลมออกหูมันออกน้อยกว่าเดิมไหมตอบสมมติครับมือน้อยกว่าเก่าอ่ะมือน้อยกว่าเก่าแล้วแล้วลมออกหูนี่ยังมีบ้างเออยังมีบ้างก็แปลมีน้อยเนาะครับเอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์เอาว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะครึ่งหนึ่ง 50% ครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมมาวงอยู่ครึ่งหนึ่งนะอย่าไปไกลเอาครึ่งหนึ่งมาเป็นตัววิธีพิจารณามันวงมันทั้งสองสัปดาห์แล้วที่มันวงนั่นไม่ต้องพูดมาอีกเข้าใจไหมครับรู้ว่ามันน้อยลงได้น้อยลงหรือเปล่าตรงนี้ทหารต้องการไม่ใช่เอาตัววงตลอดเข้ามาว่าไม่ใช่งงไหมไม่งงนะเอาที่มันเหลือน้อยมันจะได้ปิดได้อะใช่ป่ะตอนนี้มันก็ปิดไปทั้ง 50% แล้วใช่ไหมล่ะครับใช่ไหมล่ะเออค่อยๆโยกค่อยๆย้ายไปเห็นไหมมึนหัวที่ว่านั้นมันดีขึ้นเยอะไหมที่มึนหัวแต่ผมก็แค่จับหัวให้เห็นอยู่
ต้องยืนซะก่อนสิอ่ะยืนอยู่สิมันเหมือนเดิมหรือเปล่าเออเออค่อยๆเดินห้ามกลิ้งนะเออไม่ชะล้มกลิ้งที่นี่ไม่เอานะไม่ล้มไม่กลิ้งนะเออนั่นนั่นล่ะนึกซะว่าไปยืนอยู่กลางทุ่งนาเออไปโยกเยกตามคันนาอะไรเงี้ยไม่กลิ้งนะไม่เซนะตอบเวลาถามหรือมันช่วยกันไม่ได้นะถ้าถามตอบไม่ได้เป็นไงก็ยังมีนิดๆได้หน่อยงั้นถามว่าพอใจไหมดิพอใจไหมดิพอพอใจไหมพอใจจริงเหรอจริงมันก็ดีกว่าเดินล้มดีกว่า 50% นี่นะพอใจแล้วเห็นไหมก็ไปหาหมอเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่มาพูดถึงความรู้สึกจิตวิทยาหรือเปล่าจิตวิทยานะมั้งนั่นแน่มันแปลว่าอะจิตวิทยามันคืออะไรทั้งไม่รู้ผมก็ไม่รู้เห็นเขาว่าเขาว่าเขาอยากเช็คพ่อดูว่าพ่อดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ามันยังเหมือนเดิมจิตวิทยาลุงออกเป็นนักจิตวิทยาละมั้งรู้ไหมวิชาจิตวิทยาเขาเรียนเขาเรียนยังไงไม่รู้เอามาจะเล่าให้ฟังภาษาไทยผมยังเรียนไม่จบใครนะภาษาไทยผมยังเรียนไม่จบงั้นฟังถ้าไม่รู้จะเล่าให้ฟังนะวิชาจิตวิทยาเขาเรียนเรื่องอะไรโอเคถ้าไม่รู้ลุงออกจะเล่าให้ฟังนะฟังเขาเรียนเรื่องหมากัดกันเขาตั้งคำถามว่าทำไมหมาจึงกัดกันหนึ่งในนั้นที่หมากัดกันนั่นเองถ้าหากว่ามันกำลังหนุ่มสาวอยู่มันแย่งคู่กันพิศวาสนึกออกไหมฟังไหมเนี่ยก็นั่งฟังอยู่ครับเออฟังนะมันตั้งคำถามทำไมหมาจึงกัดกันหนึ่งในนั้นบอกเออเวลามันถึงวาระผสมพันธุ์กันมันก็แย่งคู่ผัวตัวเมียกันโอเคไหมครับเอาล่ะสองเวลามันหิวเอาอาหารให้มันกินมันแย่งกันกินมันถึงกัดกันโอเคนะครับนั่นแหละก็เรียกผมเรียกว่าวิชาจิตวิทยาคือวิชาเรียนรู้เรื่องหมากัดกันกรณีหมากรณีหนูที่นี่เหมือนกันหนูเหมือนกันไปศึกษาเรื่องหนูทำไมหนูมันถึงเดินไปนั่นตลอดเวลาเวลาของมันให้มันเดินนอกทางได้ไหมแมงสาเหมือนกันปลวกเหมือนกันมดเหมือนกันเขาศึกษาพวกนั้นสุดท้ายก็คือเอาอาหารมาล่อโอเคไหมเอาอาหารมาหลอกล่อมันนั่นแหละคือวิชาจิตวิทยาที่นี่ผมเอาอาหารหลอกล่อไหมเนี่ยเออเออเห็นไหมให้กินอะไรก่อนหลังไหมน้ำก็เปิดมาบันมาดเขาแพ็กเกิ้งถ้าหากว่ามันสกปรกก็ไปตะไปทะเลาะกับโรงงานเอาเองว่าแล้วกันยี่ห้อมันก็มีนั่นเขาจะใช่ป่ะใช่ป่ะโยมว่าแล้วก็ลุงออกจุดบุหรี่ให้สูบดีไหมเนี่ยเอาป่ะทำไมล่ะทำไมล่ะยังไม่นึกอยากเลยปกติสูบบุหรี่ป่ะสูบเลยเมื่อเช้าสูบไหมหรือเปล่าสองสามมวนนะมั้งจะมาถึงนี่สองสามมวนนะเวลาเห็นหน้าจอเขาบอกสูบบุหรี่ถุงลมป่องพองปอดรั่วเขาว่างั้นไม่กลัวตายเหรอแต่นั่งเขาเยอะนะนั่งเขาเยอะนั่งเขาเยอะนะสองสองผมสองสูบน้อยไม่เป็นไรได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยสูบน้อยตายยากเนาะสูบมากตายเร็ว ใช่ไหมก็ต้องรู้บัญญัติบัญญัติกันเนาะก็เห็นเขาว่ากันอย่างเงี้ยฟังใหม่อย่าลืมยังไม่ทิ้งจิตวิทยานะเพราะว่าพูดมาเองเมื่อกี้เนี่ยคงจิตวิทยาละมั้งมันต้องตายตามไปหาจิตวิทยาผมเอาอาหารมาหลอกล่อไหมเนี่ยเห็นไหมไม่มีนะ
ที่นี่มีการแย่งคู่พิศวาสมีไหมเนี่ยก็ไม่มีใช่ป่ะมันแปลว่าไม่ใช่วิชาจิตวิทยาแน่ๆที่เขาร่ำเรียนเขียนอ่านมาเห็นไหมครับใช่ไหมนี่คือเอาไม่จะบอกตอนนี้พูดกันจบนะจบนะอย่าต่อรองนะคำถามมีว่ารู้จักคำว่าร่างกายใจจิตไหมครับสามคำเนี่ยเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมตอบได้ยินไหมไม่ติดที่พระเทศนะมั้งเออเอาจำคำพระมาให้สักหนึ่งสองสามอ่ะเท่าที่จำได้ไม่ได้ข้ามาจากหลวงพ่อเอาสองสามคำเองไม่ได้มากเลยไม่ใช่เป็นกรอนเมื่อวานก็รู้จำไม่ได้เล่าให้ฟังสักประโยคเดียวอ่ะไม่ได้หรอกคำพระเฮ้ยอย่างนี้ก็ดูแบบจำชนประชาชนสิพุทธหรือเปล่าวะวะฮะบัตรประชาชนน่ะพุทธพุทธแมวไงถามเรื่องพุทธไม่รู้เรื่องฟังก็ผ่านไปอ่ะอ้าวก็แปลว่าพุทธถูกหลอกโดยง่ายทั้งนั้นน่ะมีหน้าล่ะนะประชากรบ้านเมืองจึงเกาะกันเป็นกลุ่มไม่ได้เสร็จแล้วก็ให้คนที่เอาศาสตร์นอกโลกเข้ามาทดแทนพุทธพวกพุทธก็เลยจะกระจายกระจายทีนี้ใช่ป่ะใช่ไหมล่ะพวกพุทธก็เลยจะอยู่กันไม่ติดเพราะอะไรเพราะพุทธไม่รู้จักพุทธคืออะไรจะไม่ติดก็เออกลุ่มสาธุก่อกลุ่มกันไม่ติดเลยบ้านจะเป็นต้องขี้สิบต้องคาเรือนดูข้าวในบาทพระแล้วไม่พอจันชาวตายหาทุกวันนี้เหรอที่บ้านอยู่ประมาณ40หลังคาเรือนแล้วก็ได้มั้ง30หลังคาเรือนโอเคฟังให้ดีนะ40หลังคาเรือนนี่นะถ้ามีพระหนึ่งรูปหนึ่งองค์มาอยู่แทบจะไม่พอกินเลยพระนั่นแหละแต่จะไม่พอจันชาวตายหาเช้าเลยแปลว่าบ้านผมเป็นบ้านเกือบเกือบสุดท้ายอะเลยแปลว่าจะไม่มีผู้คนใส่บาตรยามเช้าแล้วครับไม่คนมาเช้าจัดมาแทบจะเรียกว่าไม่มีใครมาเอาอาหารหวานข้าวไปจังหันกันรู้จักจังหันไหมไปถวายพระที่วัดที่อยู่อาศัยแทบจะไม่มีเลยงั้นเหรอแปลว่าพระก็จะอยู่ไม่ได้กันทั้งนั้นฟังให้ดีนะมันมีคำถามว่าทำไมถึงขาดพระที่อยู่นั่นแปลว่าอะไรว่าทำไมพระถึงอยู่ไม่ได้คำถามที่คำถามว่าเป็นเพราะพระหรือคารวะแล้วตอบอายุขนาดนี้ตอบได้ทำมันมีคำถามมาใหม่ทำไมพระจึงอยู่ไม่ได้มันเพราะพระที่ท่านอยู่ไม่ได้เองหรือเพราะชาวบ้านที่ทำให้ท่านอยู่ไม่ได้ไม่มีใครใส่บาตรให้จะอยู่ได้ไงไม่มีใครใส่บาตรให้ ใช่นะก็แปลว่าเป็นเพราะชาวบ้านไม่มีข้าวใช่นะเที่ยวหัวจะได้รู้ว่าลมออกมาหรือน้อยเป็นเพราะชาวบ้านเขาไม่ใส่บาตรใช่ไหมล่ะใช่นะเอาชาวบ้านมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยครับผมบาตรมันต่อไปอีกไม่เป็นไรเพราะชาวบ้านไม่ใส่บาตรไม่มีข้าวใส่บาตรโอเคไหมเหตุที่ไม่มีข้าวใส่บาตรเพราะว่าชาวบ้านชาวนาทำข้าวไม่ได้มีไหมครับเกาะนั้นรวยจะตายเอาว่าก่อนเราจะชาวบ้านทำข้าวได้แต่ไม่มีข้าวใส่บาตรพระเขาต้องซื้อข้าวเขาต้องสายก็ทำนาก็ซื้อข้าวแล้วก็เดี๋ยวนี้ห้องนอนมากชาวบ้านนอนตื่นสายโอเคเข้าใจชาวบ้านนอนตื่นสายก็เลยไม่มีใครทำอาหารหวานข้าวใส่บาตรยามเช้าเนาะเอาล่ะผมกำลังจะมองว่าเป็นเพราะชาวบ้านหรือว่าเป็นเพราะพระโอเคไหมถ้าหากว่าพระมาบิณฑบาตมาสายหน่อยก็ยังจะพอได้พระเนี่ยท่านมีวินัยเข้าใจไหมท่านตื่นตีที่สี่นะมาสวดมนต์เช้า
นั่นคือหน้าที่ของพระพอเวลาตีห้าฟ้าสว่างขึ้นมาหน่อยพอจะมองเห็นลายมือใช่ไหมพอเห็นลายมือว่าพระต้องออกบิณฑบาตแล้วคือถ้าพระที่สะอาดบริสุทธิ์ท่านก็รักษาแนวทางนี้เดินไปเรื่อยเพราะว่ามันเห็นลายมือแล้วก็ไปแล้วไม่ได้หวังว่าใครจะใส่ไม่ใส่ในพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะว่ากิจของสงฆ์ก็ต้องบิณฑบาตทุกเช้าโอเคไหมเอาล่ะแปลว่าที่พระไม่มีอาหารหวานข้าวฉันเช้าเพราะชาวบ้านไม่ตื่นนะแปลว่าเพราะชาวบ้านใช่เนาะใช่นะเพราะพระท่านมีวินัยของท่านเองถามว่าท่านอยู่ได้ไหมทุกวันนี้เมื่อเช้ามีพระที่บ้านไหมมีเกี่ยวองค์เดียวหลวงตามาบิณฑบาตทุกวันเป็นพระหลวงตาครับอายุท่านเท่าไหร่ไม่รู้ก็คงจะใกล้ๆเคียงกับผมนี่แหละมั้งรุ่นเราคราวเดียวกันประมาณนั้นเนาะประมาณใกล้ๆเคียงกันเออจะออกจะแก่กันก็คงไม่เท่าไหร่เอาเป็นว่ากลับไปนี่ไปชวนคุยนั่นนะไปชวนท่านคุยไปถามว่าเป็นไงออกบิณฑบาตอาหารหวานคาวเนี่ยพอขบฉันบ้างไหมท่านก็ไม่เอาอะไรไปร้อยแค่ขบฉันนั้นนะครับใช่หรือเปล่าคงไม่ได้กักตุนอะไรมากหลวงตานั่นกักตุนไปไหนเออคุณดีก็ฝนตกมาก็หลบฝนได้หน่อยลมพัดมาก็กันลมได้หน่อยใช่ไหมล่ะเออแดดมาก็กันแดดได้หน่อยก็พอแล้วใช่นะที่อยู่อาศัยของท่านก็น่าจะอยู่แค่นั้นก็น่าจะพอนะไปนี่ไปถามท่านนะทำไมอาหารหวานข้าวขบฉันเพียงพอไหมหลวงตาแล้วท่านพูดว่าไงใช่นะพอเวลารู้แล้วทีเนี้ยเราก็จะหาวิธีช่วยท่านดีไหมหูเราจะได้แจ้งมั่งหูเราจะได้ดีขึ้นบ้างอ่ะใช่ไหมน่ะงั้นหูมันก็จะบ้องแม่งบ้องแม่งอย่างนี้แหละใช่เราจะได้มีหูดีเหมือนชาวบ้านเขาบ้างใช่เปล่าครับใช่นะเราจะได้หูดีเหมือนชาวบ้านเขาบ้างฟังทันไหมที่ผมพูดแปลว่าอยู่กับผมได้ทั้งรู้ว่าเออนักจิตวิทยาเขาศึกษาเรื่องหมากัดกันเรื่องพฤติกรรมของสัตว์เข้าใจไหมครับแต่สัตว์มันมีความคิดต่ำกว่ามนุษย์อย่างเยอะแยะมากมายมหาศาลโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงบอกด้วยความว่าอ๋อวิชาจิตวิทยาเป็นยังไงหลักการมาถึงผมกับกับตาลุงงอกับลุงไม่งอกก็แล้วกันผม75นะเนี่ย75เออ72นะ72 72ช่วย75เอ้ย75ช่วย72ต่างกันเยอะมั้ยที่พูดเนี่ย75นะโยมโอเคนะฟังให้ดีนะคือมันฉาดอะไรกันแน่ที่ช่วยไม่ใช่จิตวิทยาแน่นอนไม่ใช่วิชาจิตวิทยาที่เขาว่าแน่แน่โอเคไหมอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติวิทยานั่งพูดที่นี่เป็นธรรมชาติหรือเปล่ามาจากธรรมชาติไหมเนี่ยธรรมชาติของตัวเองที่ต้องเป็นเออก็ได้นี่คือวิชาธรรมชาติวิทยาอยู่ที่ว่าใครมันแล้วอ่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ใช่สิปุถุชนจะมาเป็นอย่างนั้นแหละแต่คนที่เข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกเขาไม่เป็นอย่างท่านเออเอออย่าเมารวมอย่ามันต้องแข่งแมวนะโอเคนะปุถุชนธรรมดาก็ตกอยู่ในกรอบตัวนี้คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนั่นเขาเรียกว่าปุถุชนธรรมดาเป็นอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมเนี่ย
นะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งมนุษย์กลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิ์พระตถาคตโอเคไหมผู้เดินรอยตามพระตถาคตที่ให้ไว้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพัฒนากายใจจิตให้สมบูรณ์และบริบูรณ์และจะมีศักยภาพส่วนหนึ่งบอกว่าเออไอ้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกคือเรื่องของมึงคือสัตว์โลกเข้าใจมั้ยครับแต่เรื่องของกูกูไม่เป็นยังไงก็แล้วกันนะคําว่ากูหมายความว่าผู้ที่ศึกษาในเนื้อหาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกเข้าถึงพระธรรมคนที่เข้าถึงเขาไม่ได้คิดเหมือนปุถุชนธรรมดางงไหมไม่งงเนาะไม่งงนะคนที่เข้าถึงเขาจะต้องมีดีกว่าปุถุชนธรรมดาถึงอะไรรู้จักคำว่าพระพุทธพระธรรมกับพระอรหันต์ไหมทีนี้เคยได้ยินไหมพระอรหันต์เอาสามคำเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์เคยได้ยินไหมสามคำเนี่ยได้ยินมันได้ยินแต่มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพิ่มมันนี่น่าธรรมชาติถึงได้ติดหูไว้ทั้งนั้นนี่น่าล่ะเข้าหูขวาออกหูซ้ายมันลมออกหูนะไอ้ตอนนี้ต่อไปอย่าให้มันออกมันได้จดได้จำอะไรถามว่าใช่ไหมก็เพราะอย่างนั้นแต่มันถึงลมออกหูนะก็มันออกหูซ้ายไปนะเข้าขวาออกซ้ายนี่ออกไหมมันไปหล่นมาแล้วใช่นะไม่ได้มาคุยสิครับเข้าขวาออกซ้ายฟังใครกันแน่เนี่ยจะฟังนู่นนี่จะฟังนี่ออกขวาก็ออกซ้ายเออต่อไปนี้มันเข้าขวาต้องไม่ให้มันออกเห็นไหมใช่ไหมล่ะเออมันไม่ออกพอดีอ่ะอ้าวเมื่อกี้มันเดิมมันออกร้อยตอนนี้มันออกเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ค่อยลงแล้วนะค่อยๆลงแล้วเริ่มปิดสนิทได้ยังอ่ะปิดหรือยังยังไม่สนิทเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณประมวลให้ออกไม่ถูกเฮ้ยไม่ถูกได้ไงเจ้าตัวเจ้าของพูดเองของตัวเองไม่พูดไม่ถูกได้ไงเออไม่ถูกใครก็ช่วยได้ทั้งนั้นน่ะใช่ไหมตัวเองยังพูดตัวเองไม่ถูกแล้วจะให้ใครบอกรู้ทั้งนั้นน่ะเออเห็นไหมตัวเองแท้ๆยังบอกตัวเองไม่ถูกอ่ะบอกตัวเองไม่ได้เนี่ยจะให้ใครมารู้ตามทั้งนั้นน่ะจะให้ใครจะช่วยได้ไอ้แค่ตัวเองแค่รู้ว่ามันออกมามันยังออกอยู่เนี่ยนั่นสิจึงถามบอกว่าถามให้มันเล็กไปทีเนี่ยเออยังออกอยู่เนี่ยออกยังออกอยู่เอาตัวเหลือก็แล้วกันมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันถึงจะปิดสนิทเอาโอ้ยยังก็หันหลังให้แล้วแบบนี้บอกไม่ถูกใครช่วยได้งั้นนะเนาะแปลว่าไม่ร้อนไม่หนาวเลยแบบนี้อ่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมเอางี้ทางผมทั้งบอกถูกไหมเนี่ยเนี่ยเจ็บเจ็บสิงั้นทำไมต้องบอกถูกทั้งนั้นเนี่ยมันเจ็บนี่ก็เหมือนกับหูก็เหมือนกันละว่าเอางี้เนี่ยเจ็บเจ็บยังบอกถูกเลยอ่ะทำไมก็มันยังออกอยู่ก็ถึงบอกว่ามันออกว่าเนี่ยเจ็บมากเจ็บน้อยทั้งนั้นเจ็บแค่นี้น้อยน้อยเป็นไงเยอะขึ้นบีใช่ไหมก็เหมือนกันนะออกมากออกน้อยเจ็บมากเจ็บน้อยเดียวกันรวมบอกหูมากหรือน้อยเหลือมากหรือน้อยก็น้อยกับเก่าน้อยอ่ะหน่อยกี่เปอร์เซ็นต์เขามาหน่อยอ่ะไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่รู้จะคุยกันต่อได้ไหมเนี่ยคนช่วยก็พยายามช่วยนะเนี่ยคนถูกช่วยต่างหากไม่รู้ตัวเองไม่ได้วางยาสลบไว้นะเนี่ยเห็นไหมเออคนต้องรู้ตัวเองมีสติอยู่ไม่ใช่สะกดจิตนะเนี่ยใช่หรือเปล่าไอ้แค่ธรรมชาติของตัวเองยังไม่รู้เลยนะบอกความเป็นธรรมชาติของตัวเองยังไม่บอกไม่ได้เลยแล้วจะหาคนอื่นช่วยจะได้ไหมเนี่ย
มันต้องไปอาศัยมนุษย์บินขี้ได้เหมือนนกแล้วมาช่วยทั้งนั้นมีไหมล่ะมนุษย์ที่บินขี้ได้เหมือนนกมีไหมครับมีไหมไม่มีมั้งคิดว่ามีไหมท่านมันมีคำว่ามั้งนะฮะไม่มีนะเออนั่นก็แปลไม่มีใครช่วยได้เออถามคำถามเกือบสุดท้ายนะลุงออกช่วยเวลาเนี้ยถามจริงลุงออกช่วยได้ไหมที่ว่าที่หูเนี่ยช่วยมันดีขึ้นได้ไหมได้จากร้อยมันก็เหลือ50แล้วตอนนี้นะก็ยังดียังดีนะจากร้อยเหลือ50ก็ยังพูดได้เนี่ยเอานะจะช่วยแต่นะอีกทีนะดูว่ามันจะเหลือ30 20มั้ยเนาะดูนะดูต่อไปนะจะช่วยอย่างนะต้องรู้เองนะอันนี้มัน50ดูสิมันจะเหลือสัก30 20มั้ยเนาะถ้ามันผิดสนิทได้ก็ยิ่งดีใช่นะมันต้องเข้าใจให้มันตรงกันก่อนมันถึงจะไปต่อได้ไม่งั้นก็คนนึงเดินอีกคนนึงวิ่งไม่ทันตามไม่ทันมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ใช่มั้ยล่ะจะเดินตามก็ได้ยังไงถ้าไม่รู้และเข้าใจกันชัดเจนมั้ยครับอ้าวล่ะเจ็บต้องบอกโยมโทษครับโทษครับเฮ้ยอะไรจะเซ่เหรอฮะถอยจะเซ่ได้ไงลองนับ1ถึง10ซิ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูสิฟ้าจันทร์ยังปางไหมนั่นน่ะปกติเฮ้ยปกติก็ดีกว่าเดิมอ่ะพี่แน่ดีกว่าเดิมไหมมองยิ้มก็ดีกว่าเห็นไหมถ้าดีกว่าถามว่าหายมึนหัวหรือยังเนี่ยหายมึนหัวหรือยังพิจารณาให้ดีตัวเองเท่านั้นใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยจะวิ่งเลยทำท่าเนี่ยไม่เซกันนะนกไม่เซธรรมดาบอกว่าลูกจะเซทันทีครับไปต่อนิ่งไม่เซเดินตามนะจับเดินตามเดินตามระวังนะหนักนะรู้ไว้ไม่เปลี่ยนได้แต่มึนเนาะเปลี่ยนมึนอย่างเดียวมึนที่ไหนมึนหูโอเคดีมากถ้าเวียนจะเวียนที่ไหนนะใช่ถ้าจะเวียนถ้าจะเวียนมันก็ในสมองเรานี่มันโอเคก็คือที่หัวเนาะก็คือไม่เวียนเหลือแต่มึนเนาะแล้วก็ไม่เซแล้วด้วยจะเดินเร็วกว่านี้ไหมลองไหมปกติมันช้ากว่านี้โอเคเดินแสดงว่าเดินลองเดินเร็วลองเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วสปีดเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมากลับมาเฮ้ยกลับเข้าไปเคยเดินช้าแล้วจะเดินไวแล้วกลัวเลยกลัวเซ็งแต่พอเดินแล้วเดินได้เลยเดินไวแล้วเดินได้เป็นไงให้คะแนนตัวเองซะทีนี้ดีขึ้นเมื่อกี้เดินมันก็เต็มร้อยแล้ว
ต็มร้อยแล้วเหรอเขาเดินก้าวทับ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 เต็มร้อยแล้วลูกเขยต้องวิ่งตามเออแล้วครับอีน้อยลูกเขยวิ่งตามไม่ทันนี่เนี่ยแปลกไหมอายุปูนนี้นิดเดียวนิดเดียวเจ็ดสิบกว่าเองสี่สิบกว่าเองอายุสี่สิบกว่าเองเนาะแน่กลับมาถึงอายุ40กว่าแล้วโอ้ยจากเสร็จจาก70กว่าเพิ่งจะ70แปลกดีเหมือนกันน้องพูดใหม่สิก็แปลกดีเหมือนกันว่างั้นอธิบายความแปลกได้ไหมป้าอธิบายความแปลกหน่อยอธิบายหน่อยความแปลกเขาปกติมันจะเดินเมื่อกี้ก็เดินเนี่ยเดิมปกติมันเป็นยังไงมันงงอ่ะเดินนี่ต้องหาที่จับเมื่อกี้ก็ไม่ได้จับนี่มันก็จะเดินปกติอยู่แล้ว เห็นไหมล่ะก็โกหกป่ะไม่ได้โกหกหรอพี่เดี๋ยวพี่พอเลยอ้าวเขาไปเรียกเขาอ้ายยังไงแล้วลูกก็ต้องไม่เป็นไรเขาผมว่าเขาธรรมชาตินะผมว่าปลาเขาธรรมชาติถ้าคนบ้านเดียวกันก็ยังมึงกูได้ใช่ไหมครับถ้านี่เป็นบ้านเดียวกันปลาจะทักยังไงฮะถ้าเป็นบ้านเป็นไอ้มาว่าเลือกชวนเลยไปด้วยกันมาด้วยกันเลือกชวนปลาก็จริงแต่เขาก็เพราะเราไม่รู้จักรู้จีกันใช่ไหมมาเจอหน้าก็จะมาเรียกจิกกระบาลเขาเลยยังไงแล้วพี่มั่งน้องมั่งเขาเรียกมารยาทนะครับเขาเรียกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมคนไทยเราเนาะป้านั้นขอความรู้หน่อยว่าคำว่าเลือดสุพรรณมันคืออะไรอะเวลาเขาบอกไปว่าเลือดสุพรรณว่าไอ้คำว่าเลือดสุพรรณคืออะไรคือไอ้คำว่าเลือดสุพรรณนี่ผมก็มันเหมือนก็มันยังไงอ่ะมันก็ถ้าว่าคนสุพรรณนั้นแล้วมั้งผมว่านะไปไหนไปการเลือดสุพรรณเพื่อนเอ๋ยเนี่ยเคยได้ยินมาทั้งนั้นถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดถ้าไปเจอคนสุพรรณเดียวกันก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับมันที่ไหนก็คนสุพรรณเหมือนกันก็นั่นแหละลุงเคยไปอยู่กำแพงมั่งอยู่นครสวรรค์มั่งก็พอไปเจอคนบ้านเดียวกันเขาจังหวัดเดียวกันเขามันก็เหมือนมันปลื้มใจขึ้นอีกหน่อยว่ายังเป็นคนสุพรรณทีนี้ย้อนกลับมาที่ความแปลกเดิมมันเป็นอย่างหนึ่งเนาะครับมันมีที่มาไหมอยากเล่าไหมมันมาเซได้ยังไงมันมาเหมือนได้ยังไงก่อนที่มันจะเซนั่นอดนอนมาคืนเดียวแค่คืนเดียวเซเลยเหรอ เอาเสร็จเอาปุ๊บหมดรดแรงเซมึนงงหมอนว่าเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่พออืมนั่นเขาว่าเนาะอืมแต่ว่าเขาก็ช่วยไม่ได้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 ได้เดินทางมาที่นี่ครับใครบอกให้มาหลานชายมั้งที่มาลงเฟซลงเฟิร์สอะไรกันนะเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงว่าจะพาไปหาใครไม่ได้เล่าอ่ะตอนได้แต่มาบอกไปหาหมออะไรที่กรุงเทพนะเห็นว่าโกงกระโหลกพ่อว่าอะไรนะเขาว่าโกงกระโหลกพ่ออ๋อแปลว่าอะไรครับโกงกระโหลกพ่อตรงกับเสียงอาการโกงกับตรงอ่ะความหมายเดียวกันโกงตรงอาการที่เกิดเขาเรียกว่าลักษณะลักษณะเพราะว่าไปหาวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถคุณพ่อก็คือลูกชายก็เลยเอ๊ะนึกขึ้นได้ว่าคนชื่อไกรสอนใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้จักหรอกลุงหมอคือใครไม่รู้จักเลยแต่ถ้าพูดชื่อคุณไกรสอนนี่ดูว่าเคยจัดรายการที่อยู่เคยจัดรายการที่อยู่ตอนนึกดึกอ่ะแต่ไม่รู้เวลาที่ไปมานั่งฝั่งนี้ครับมานั่งฝั่งนี้เท่าความถึงวิทยุอ่ะว่าไปผมปวดฟันจนนอนไม่หลับดึกดึกผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนอนไม่หลับก็เลยเล่าให้ลุงฟังเปิดวิทยุฟังเปิดวิทยุฟังหมุนไปหมุนมาไปเจอดนตรีจบพอดีแล้วก็ต้องเรียกอาจารย์หมอตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นอาจารย์หมอ
ถามคนที่โทรศัพท์มาเป็นผู้หญิงแล้วว่าดีขึ้นหรือยังหายหรือยังคนที่โทรศัพท์มาเขาบอกว่าดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่หายอาจารย์หมอตอนนั้นก็บอกว่าอ้าวงั้นเดี๋ยวเราจัดให้หนึ่งรอบผมก็ฟังว่าเอ๊ะเขาจะจัดอะไรพอเปิดเป็นเสียงดนตรีขึ้นมาก็นึกถึงว่าดนตรีบำบัดก็คิดยังไงตามองตาก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะช่วยเราได้เราปวดฟันอยู่ผมก็นอนตะแคงวิทยุตะแคงตึงความนิดนิดแหละแก้มลงก็บอกว่าถ้าดนตรีช่วยได้จริงก็น่าจะช่วยเราได้อธิษฐานในใจก็ว่าขอให้หายปวดฟันขอให้หายปวดฟันขอให้หายปวดฟันจนดนตรีจบแล้วผมก็ฟังต่อนิดแล้วผมก็หลับไปหลับตรงความง่วงตื่นเช้ามาหลังจากนั้นไม่ปวดอีกถึงทุกวันนี้ทุกวันจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีมาแล้วผมไม่ต่ำกว่า3 ปีผมจำไม่ได้โอเคจะฟันซี่ที่ปวดซี่ที่ปวดผมไม่ได้ถอนไม่ได้ถอนเลยไม่ได้ถอนผมก็ขอให้คือว่าถึงจะผุจะดำไม่สวยดูไม่สวยเพราะเป็นฟันหน้าโทษนะเป็นฟันสีดำโอเคผมก็ขอแค่ไม่ให้ปวดก็ต้องขอบคุณเขาเปิดในวันนั้นวันนั้นนะวันนั้นที่ผมเปิดเจอประมาณ3 ปีนะฟังให้ดีช่วงนั้นฟังช่วงนั้นผมทำทั้งรายการวิทยุขออากาศวิทยุพร้อมๆกันเลยหลายสถานีสถานีเดียวยันเกราะ AM 540ตีหนึ่งถึงตีสองโอเคนะแล้วก็มาค่าเกียรติประธานที่ผมทำทางด้านเฟซบุ๊กยูทูบด้วยช่วงนั้นแต่ผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ดูเพราะแค่ฟังอยู่กลางทุ่งฟังวิทยุอย่างเดียวแปลกเนาะก็หายได้อะไรโยงมาถึงเนี่ยพ่อตาใช่ไหมเห็นกับตาเนี่ยใช่ไหมพ่อตาก็ไปพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอเขาบอกไม่เป็นไรเลยตรวจไม่พบอะไรเส้นเลือดไม่ติดเบาหวานความดันไม่เป็นอะไรเลยแล้วหมอก็ให้กลับบ้านแล้วพ่อบอกว่าแขนชานิดๆแล้วก็ลมออกหูมึนแต่ไม่เวียนคือว่ามึนจิตะแต่ไม่ได้เวียนจิตะเขาถามว่าบ้านหมุนไหมก็มันไม่หมุนใช่ไหมเราก็บอกไม่หมุนแต่ลูกเดินละเสียแต่ลูกเดินละเสียแล้วจะล้มผมก็เลยมาคุยกับลูกชายคนเล็กคนเล่นเฟซครับคนเล่นเฟซก็เลยกดชื่อพิมพ์ชื่อเข้าไปในโทรศัพท์ชื่อใครสอนผมพิทักษ์นี่นะครับกดชื่อเข้าไปชื่อก็ขึ้นมาบอกโอ้โหพ่อมีตั้งเยอะก็เลยกดดูพ่องเดิมปี58กดดูว่ารักษาคนที่อะไรนะแขนชาข้างแล้วก็คนที่ว่าหูได้ยินไม่เท่ากันครับคนหนึ่งเลขคนมันจะเป็นเกี่ยวกับขาแบบว่าเดินไม่ปกติครับก็คงดูของคุณก็น่าจะมีอะไรดีมากกว่านี้อาจารย์รักษาได้ก็พูดกับลูกชายคนเล็กอ่ะชายคนเล็กก็เลยเปิดไปเปิดมามาเจอไลฟ์สดเกี่ยวกับดาวอะไรดาวเคราะห์ที่มาสู่โลกเมื่อไม่กี่วันนะครับเออผมก็โอ้อาจารย์นี่ก็รู้เยอะก็บอกให้ลูกบอกเออดูไปเรื่อยๆอาจารย์ก็เดี๋ยวพูดอะไรแต่ละอย่างแล้วก็พูดเรื่องบุหรี่บุหรี่ลูกชายเขาบอกว่าดูเขาบอกบุหรี่ไม่ดีทำให้โรคถุงลมโป่งพองมันเป็นสาเหตุของโรคอื่นลูกชายก็บอกอาจารย์ก็นั่งดูดควันเขาบอกเขาเพราะก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็คิดถึงอายุผมก็ลองไปบวกอาจารย์ก็อายุประมาณ75ก็บอกแก่กระตายบอกกับลูกชายว่าแก่กระตายจะดูอาจารย์ยังแข็งแรงอาจารย์ก็ต้องเก่งก็บอกกับลูกชายนี่แล้วลูกชายก็ดูเปิดดูเรื่อยๆบางทีเขาดูของเขาเองผมก็บางทีก็ทำงานในครัวมั่งดูทีวีมั่งแต่ลูกชายก็ดูก็บอกว่าที่เคยดูมาไม่ได้กดไลค์ใช่ไหมครับคราวนี้แม่ของผู้ชายก็บอกว่าเวลาเราดูเราก็กดไลค์ให้อาจารย์ด้วยจะได้รู้ว่าเราเป็นแฟนอยู่ก็ผมก็ยังไงผมชอบแบบธรรมชาติทั้งไปมาทำให้เราแข็งแรงแล้วก็ไม่เชิงว่าเราอยากอายุยืนแต่เราอยากอยู่แบบว่าไม่เจ็บใครได้ป่วยผมชอบศาสตร์ทางด้านโอเคพอเวลามาเห็นพ่อตาเห็นจ๋าเนาะ
ก็ติดตัวมาตลอดตั้งแต่ออกจากบ้านถึงที่นี่ก็วันแรกก็พาไปหาหมอผมมันไม่ค่อยเจอใครดีแล้วตอนนั้นนะไปจากบ้านเดินพอหมอฉีดยาเข็มพวกเลยพวกเลยพวกจากยาที่หมอฉีดน่าจะเป็นอาการข้างเคียงมันไม่ใช่น่าจะสิก็มันอ้วกเลยก็นั่นน่ะสิหมอให้นอนพักก็มันไม่เราอยู่บ้านเราไม่ได้อ้วกนี่อยู่บ้านไม่อ้วกไม่เป็นไรพอไปถึงฉีดยาเขาอ้วกแล้วเขาก็ให้ยามากินกินยาอีกวันนึงก็บอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้ไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงว่าเป็นหรือเปลี่ยนโรงพยาบาลไม่จากหมอเนี่ยเป็นหมอที่ว่าเขาเปิดคลินิกหมอที่ว่าเก่งในพื้นที่นะเขาเปิดคลินิกไปคลินิกแล้วพอกินยาครบวันก็ไปโรงพยาบาลก็อาการไม่ดีพอไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอเขาก็ตรวจรักษาตามในบ้านผมไปเฝ้าเขาบอกตรวจครบเมื่อวานก็ไม่เป็นความดันก็ไม่ขึ้นเจ็บหูก็ไม่มีอะไรจะผมไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นไรให้กลับบ้านพ่อก็ไม่หายกลับบ้านก็ลงรถก็ต้องประคองอะแล้วเดินในบ้านแล้วก็ค่อยเดินไม่ใช่เดินแบบเมื่อกี้นะครับเดินในบ้านแล้วก็ค่อยไปถ้าไม่ดีพ่อก็นั่งก่อนกลัวล้มโอเคป้าตกลงว่าสรุปแล้วมันย้อนแย้งเนาะครับเราว่าเราเป็นเขาตรวจเราเขาว่าเราไม่เป็นเออมันย้อนแย้งนะแล้วป้าได้เถียงเขาไหมไม่ไปเถียงเขาไงหมอก็เขาเป็นหมอไอ้เราว่ากูไม่หายแล้วมึงให้กูกลับบ้านได้ยังไงแล้วก็เดินกูก็บอกก็ไม่หายให้กลับบ้านยังไงกลับไปนอนตายบ้านแบบอย่างที่เขาออกข่าวๆกันนะก็น่ากลัวแบบนี้แล้วมั้งข่าวที่ว่าคือก็ที่ใครละที่ว่าเป็นอะไรที่นั่นกลับว่าไม่เป็นอะไรกลับเอากลับมานอนบ้านอยู่ได้สองสามคืนแล้วกลับไปใหม่ก็ไปที่ไปนอนตายอยู่โรงพยาบาล นั่นนะข่าววะที่มันออกว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้เป็นยังไงเฉยเฉยเป็นยังไงเฉยเฉยเฉยแล้วถ้าให้ลุกปืดแล้วไปเลยได้ไหมเข้าไปในรุ่นเลยได้ให้เนี่ยเนี่ยล้มก็ให้มันล้มมาสิหนูก็หมอใช่ไหมล้มก็อยู่กับหมอจะเป็นอะไรก็ปกติมองแล้วเป็นไงมองฟ้ามันเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เหมือนฟ้าแล้วป้าตอนแรกป้าบอกว่ามันฟ้าฟ้านี่มันก็เหมือนธรรมดาเหมือนธรรมดาก็คือปกติเนาะกี่ชี้ที่หูนี่คืออะไรที่หูมันก็ยังมันก็ยังมีอยู่มีมากมีน้อยน้อยน้อยนี่น้อยแทบจะแบบว่าน้อยประมาณกี่บาทถ้า100บาทเนี่ยกี่บาทมันก็แทบจะไม่ได้ยินแล้วนะไม่รู้ว่าขอถ้าเกิดว่ามันมีคือมี100บาทเออถ้ามันมีน้อยมันจะเหลือสักกี่บาทตอนเนี้ยตอนนี้มันก็จะเหลืออยู่ประมาณสักบาท2บาทเฮ้ยมันก็แทบจะหมดสิ้นแล้วเนี่ยมันก็ยังพอมีแต่มันไม่เกี้ยงคิดไปเองหรือเปล่าที่เหลือเนี่ยไม่รู้สิมันได้ยินจริงหรือมันคิดไปเองเพราะมันเหลือแค่2บาทเองนะฟังให้ดีจะมันก็ดีเยอะไม่มันไม่งงไงเฮียโอเคเนี่ยเดินโอเคเฮียแล้วนะเมื่อกี้อืมพี่ท่านเออโอเคเอามาคำถามกับสุดท้ายนะว่าเนี่ยอายุขนาดนี้นะลองวินิจฉัยซิต่อไปหมอจะตกงานไหมเนี่ยฮะต่อไปครับว่าหมอคือนายแพทย์นะครับนางแพทย์นางสาวแพทย์ครับคิดว่าเขาจะตกงานไหมเขาคงไม่ตกแล้วเพราะเขาเรียนกันไปทางนั้นก็คนมันปัจจุบันนี้มันโอ้โหสารพัดโรคใช่ไหมแต่ไอ้หมอศัลยศาสตร์ทั้งอย่างกับคุณหมอนี่มันจะไม่ค่อยมีเฮ้ยผมไม่ยอมรับนักศัลยศาสตร์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสายศาสตร์ก็จริงแต่หมอแบบปัจจุบันน่ะมันจะไม่มีไม่มีแบบนี้ครับไม่มีแบบที่ผมใช้นี่นะครับเคป้าเองคำถามทีนึงว่าในใจเนี่ยนะที่ผมใช้เวลาเนี่ยนะคิดว่าเป็นสายศาสตร์หรือพุทธศาสตร์แต่ในใจผมว่าสายศาสตร์ผมจุดธูปไปเนี่ยฮะ
ก็ไม่มีอะไรนะต้องจุดธูปจุดเทียนแล้วท่องภาวนาคาถาจึงต่างๆนี่คือไสยศาสตร์อันนี้ไม่มีเลยไม่มีมันจะเป็นไสยศาสตร์ได้ไงก็นั่นน่ะสิแปลว่าผมก็งงเหมือนกันนะก็ผมก็ไม่เคยอ่ะแปลว่าชีวิตจริงเนี่ยเคยเจอไสยศาสตร์มาเยอะก็ไม่รู้เห็นเต้นเห็นรำกันเยอะแยะไปก็เลยทุ่มเทไปเออมันไสยศาสตร์แง่ประมาณนั้นเนาะที่ไหนได้แล้วมาเจออีกศาสตร์หนึ่งต่างหากเนี่ยก็ไม่มีอะไรอ่ะเจอศาสตร์พระพุทธเจ้าโดยตรงเลยทีเนี่ยคือพุทธศาสตร์เห็นไหมนี่คือพุทธศาสตร์แหละศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกจำครับคำนี้ต้องจำเป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกพุทธศาสตร์ส่วนศาสนาอีกอย่างหนึ่งศาสนาเนี่ยเป็นเลนของพุทธศาสตร์งงเนาะไม่งงเนาะนี่ต้องดูอันนั้นบ่อยๆดูอะไรบ่อยตอนที่ห้าดูอะไรเนาะพระอ่ะเหรอฟังบ่อยๆที่เทศน์นะช่องอะไรไอทีวีอืมดีแล้วตื่นแต่เช้ามานั่งฟังเทศฟังธรรมนอนฟังเทศฟังธรรมอายุปูนนี้แล้ว ใช่ไหมล่ะมันจะรู้ว่าเออพุทธศาสตร์มีจริงนะพ่อยแล้วช่วยได้จริงนะวะเห็นไหมแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเห็นไหมไม่ได้ใช้อะไรผมก็ไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยดีสิผมไม่บอกว่าเพิ่งเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้นี่แม่ล้างมือเลยผมก็ถามอาจารย์นอกเชิญครับเชิญครับคือพระพุทธองค์ท่านทรงให้พระสงฆ์ออกบิณฑบาตตอนเช้าแล้วไม่ให้ใส่รองเท้าเพราะสมัยก่อนจะมีแต่โขสุนมันไม่ทิ่มเจ็บมีแต่ยามีแต่ต้นไม้อะไรพืชเล็กๆที่ประสงค์เดินผ่านครับน้ำค้างที่ยอดยากับที่เราเดินเท้าเปล่ามันทำให้ร่างกายดีทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ไงใช่ไหมครับตอบนะฟังให้ดีพลังงานในโลกวันนี้มันจะผุดขึ้นมาตลอดเวลาพลังงานที่มาจากศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยมันจะออกมาตลอดอยู่กลางทะเลทรายก็มีอยู่ยอดภูเขาก็มีแม้กระทั่งทะลุทะลวงไปยังยอดต้นไม้ทุกต้นเมื่อกี้เนี่ยยอดหญ้าทีนี้น้ำค้างตอนเช้ามาเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ซึมซับได้ง่ายนั่นเองมันเป็นตัวเชื้อมันมีความชื้นทำให้เราเหยียบไปแล้วมันเอ้ยมันรู้สึกดีรู้สึกไวคนที่ปวดของเขาเขาไปเดินลุยประจำแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยใช่ผมก็ว่าผมตกใจมานานแล้วนะแต่ผมไม่รู้จะถามอาจารย์ที่ไหนไม่รู้จะมีอาจารย์ที่ไหนที่ให้คำตอบผมได้ผมอยากรู้ว่าทำไมพระพุทธองค์ถึงได้รู้ว่ามีอะไรนะมีสิ่งที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือว่าพระสงฆ์ก็คือว่าท่องบทคาถาแล้วก็แค่เดินตัวสมบูรณ์ยังก็ตามที่ว่าเนี่ยญาติโยมรออยู่เพราะเมื่อกี้นี่หมายว่าน้ำค้างเนาะแบบอย่างนะน้ำค้างนึงเป็นตัวที่เป็นตัวกลางระหว่างพลังงานในโลกนี่มันออกมาตลอดเวลาแล้วมาซับกับปลายเท้าไอ้ฝ่าเท้าของเราไอ้ดูดซึมเข้ามามันก็ซึมซับเข้าไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ตื่นแต่เช้าเดินลุยน้ำค้างท่านจะแข็งแรงครับนะให้สังเกตดูนะครับคนไหนที่ไม่ได้ลุยน้ำค้างก็อ่อนแออยู่ในกติกเปิดแอร์ต่างหากนั่นอ่อนแอบอกให้เลยช่วยขนมไม่อยากกินได้เลยอ่อนแอบอกนี่แล้วอ่อนแอเหล่านั้นนะครับต่อไปก็จะพึ่งลุงออกมังออกเตรียมพร้อมที่จะช่วยพระสงฆ์กันทุกรูปแบบแต่พระสงฆ์ก็ต้องมีแนวทางใดๆให้กับคารวาสให้มากพอหน่อยประมาณนั้นเพราะว่าดูสิคารวาสไม่อยากจะเดินเช้ามาบิณฑบาตเลยเห็นไหมก็เพราะว่าพระสงฆ์บางทีผมต้องถามว่าทำไมชาวบ้านจึงไม่ค่อยใส่บาตรเป็นเพราะพระสงฆ์หรือเป็นเพราะคารวาสถ้าตามภาษาให้จบชาวบ้านนอนตื่นสายเป็นพระสงฆ์ไม่ดีหรือคารวาสไม่ดีที่ไหนได้ข้าวไม่ทานคารวาสตื่นสายนอนดึกเพราะมือถือมือถอยมันเล่นงานบ่อยเหลือเกินตรงนี้โทรศัพท์โทรทัศน์อีกใช่ไหมล่ะใช่แต่ก่อนนั้นมันไม่มีนี่แต่ก่อนเออเราเตรียมงานก็มาอยู่น้ำมันดียังไม่ออกนี่ก็คือที่มาที่ไปทำให้ชาวบ้านลดหย่อนผ่อนบนจากพระสงฆ์ลงไปแต่งนักตามไม่สายไม่ใช่สายฮะตอนมาปลุกระดมขึ้นมาใหม่ทราบว่าเฮ้ยต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วเว้ยลุงหอพูดให้ฟังกันนะอย่างเงี้ยหมอเป็นคนที่
ช่วยนะนะให้ได้แข็งแรงในขณะนี้เอาละสรุปกันทีนะผมใช้ศาสตร์อยู่3ศาสตร์นะฟังให้ดีนะครับ1ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาติ2พุทธศาสตร์คือศาสตร์ที่ยังให้กับชาวโลก3คือจิตศาสตร์ผมใช้ทั้งหมด4ขอโทษ3ศาสตร์จึงสามารถช่วยให้คุณตาได้คล่องมือจาก2มือเปล่าและ1ความเข้าใจผมใช้3ศาสตร์ยังมีศาสตร์วิทยาศาสตร์เมื่อคืนที่ผ่านมาใช้ศาสตร์วิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยประเภทถูกน้ำร้อนมาผมมาเต็มเท้าแล้วครับน้ำร้อนมายังปวดแสบปวดร้อนอยู่เลยแสบกับร้อนแล้วก็ปวดมีแสบมีร้อนมีปวด3ที่ที่เดียวกันปวดเพราะเปิดประเทศแล้วปวดเท้าเนี่ยครับมันถูกน้ำร้อนอย่างหนักด้วยนะครับมีคำว่าแสบร้อนปวดอยู่ที่เดียวกันเจอไฟเจอวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยแหละหายภายใน3นาทีเลยทันทีด้วยนั่นคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเจอแล้วคนมันจะตกเราตรงนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ตรงกันว่าผมขออย่างเดียวว่ารู้จักกับผมนะห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเรานี่ขอเอาไว้ทำอะไรก็ทำไปเรียวแรงกันมีอยู่แล้วล่ะขอให้ทำหน้าที่ซื่อขึ้นไปหมดก็กินไม่นานโอเคนะก็เรียวแรงมันให้อยู่แล้วแล้วก็ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของเราเองแล้วก็อย่าไปทะเลาะหัวแว้งอะไรกับใครอย่าหาเรื่องคนอื่นเขาอย่าเบียดเบียนถึงแม้ว่าจะมีผู้คนมาหาเรื่องเราเราก็ยกมือไหว้มันก่อนนะอย่ามาทำให้อย่าให้ทำให้พี่เลยนะเลยอาเลยตาเลยอีกหน่อยอานะก็จะตายก่อนเธอแล้วล่ะใช้คำพูดอย่างนี้เราอยู่บ้านแล้วขอเราตายมาแล้วขออยู่ให้หนักเป็นดินสมัยนี้เราลูกเอ้ยประมาณนั้นแหละเราพูดไปมันรัศมีประชดด้วยมันจะเป็นการสั่งสอนคนด้วยถ้าเขามีปัญญาโอเคนะยกเว้นเขาไม่มีปัญญาก็ออกแรงอย่างเดียวมันก็มีมนุษย์ออกแรงอย่างเดียวก็มีเยอะโอเคไหมมนุษย์ไม่รู้จักความคิดไม่รู้จักปัญญาไม่รู้จักพึ่งพากันน่านะมันต้องมาในคิดในเรื่องพวกนี้ขอให้เกิดขึ้นทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับเมื่อกี้บอกว่า40กว่าหมู่บ้านโอเคนะนั่นแหละครับเอาไปบอกเล่า90กันนะลุงออกแม้ว่าจะอยู่คนละบ้านแต่ผมก็ไลฟ์สดทุกวันตอน2ทุ่มก็เปิดดูเปิดฟังเอาบอกกันทุกหมู่บ้านจะได้รับอานิสงส์ตรงนี้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดอะไรเกิดขึ้นในประเทศชาติถ้ายังมีลุงออกทำหน้าที่ตรงนี้ให้อยู่เมื่อกี้จะบอกว่าเองว่าแค่ฟังวิทยุก็ได้ผลปวดฝันเห็นไหมอันนี้มันเห็นทั้งหน้าทั้งตามันเห็นทั้งอะไรหมดในเวลาเดียวกันดูซึ่งก็มันจะขนาดสำหรับลุงหงอกแต่ทั้งหมดก็อย่ามาเชื่อลุงหงอกเอาสิ่งที่ดีของลุงหงอกให้ไปสิ่งนั้นลุงหงอกพูดว่าคือพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์จำให้มันติดหูติดตาไปเลยนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ช่วยกำจัดหรือว่าขับไล่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวออกไปให้โดยฉับพลันทันด่วนเนี่ยโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้อยู่แม้ว่าจะไม่เข้าใจฟังเอาไว้ก่อนภาษาจำไว้ก่อนเพราะมันเป็นภาษาที่ต้องจารึกไปอีกโลกไปอีกนานหนึ่งศตวรรษหนึ่งศตวรรษที่เต็มๆนะพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งลุงออกเข้าถึงพลังงานตรงนั้นนะมาทำให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในร่างกายสลายไปได้อย่างง่ายดายโดยมีคนชื่อนี้ชื่ออะไรประเทืองนะชื่อประเทืองชื่อนายประเทืองทองคงครับโอเคบ้านบางเย็นเป็นผู้ที่ยืนยันในสิ่งที่ได้มาครับถามว่าที่ลุงหอกช่วยใช้เวลาพูดคุยกันพอสมควรโอเคไหมครับถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอบเป๊ะตอนนี้มันก็จะเกือบร้อยแล้วเกือบร้อยแล้วครับโอเคดีไปบ้านขับรถออกต่างจังหวัดได้ก็ 100% นี่เหรอเนี่ยคือไม่มีใครรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราจำได้ชัดเจนนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เราไปใช้บริการก็1ครั้งเข็ม1เข็มฉีดไปปุ๊บอ้วกเลยแปลว่ามันใช้ไม่ได้แล้ววิทยาศาสตร์ทางด้านเคมี
ฉีดเจอเลยทันทีนะกินอีกแหละมันหมดยุคเคมีนะคุณโยมมันมายุคของธรรมชาติแล้วจ้าโอเคนะเอาละด้วยความยินดีนะเอาเป็นว่ายาได้ยินเป็นปกติแล้วก็อยากได้ยินเป็นปกติและไม่อยากเดินเซดีไหมครับครับถูกต้องนะอันนี้ก็เหมือนกันงานในตรงนี้ลมออกหูลมออกหูอย่างแรงแค่นี้เองเห็นไหมเราไม่ได้เป็นโรคหาเลยเลยไม่มีมีแต่ลมออกหูเท่านั้นเองครับมาถึงหนอกปิดเลยทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบนิดเดียวเองด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความกว่าผมจะแชร์ความเข้าใจนะครับใช้เวลานานนะจนกระทั่งเจ้าตัวบอกว่าจิตวิทยาเห็นไหมครับเกินกว่าแน่นอนครับจิตวิทยาอยู่เบื้องหลังแล้วตอนนี้นะโอเคนะยินดีด้วยครับนี่พอใจเนาะลูกสาวลูกสาวนั่นลูกสาวพอใจเนาะลูกเขยด้วยไปถึงบ้านทะเลาะกันนะลูกสาวลูกเขยทะเลาะกันกับป้าตาทะเลาะเลยไม่มีฮะไม่มีผมให้ทะเลาะกันเลยจะได้วิ่งไล่ขับวันนี้ไม่มีฟังให้ดีนะลักษณะเนี้ยใครจะมายั่วยุไงก็ไม่มีทางกันแล้วกันผมจะรู้พวกยั่วให้ยั่วทะเลาะกันไม่มีทางเด็ดขาดเพราะว่าอะไรดูแลเทคเคมาต่อขนาดนี้สิเข้าใจกันเห็นใจกันพามาถึงนะมาได้รับสิ่งที่ดีไม่มีสิทธิ์ทะเลาะกันได้ผมบอกจะยั่วไงยุ่งไงก็ไม่มีทางโอเคฮะชัดเจนและนี่เจ๊ก็นั่งรออยู่มันเป็นเรื่องราวของบริบทหรือว่าองค์ธรรมพยองธรรมชาติมันปรับมาให้โอเคนะแล้วก็ได้รับประสงค์ข่าวหมอหมอ100% 98% เลยนะคุณโยมนะครับว่าแล้วก็เซ็นรับทราบแล้วก็หัวมือแปะหนึ่ง12อยู่ตรงนั้นหัวมือแปะเซ็นไปเลยยืนยันในสิ่งที่ลุงได้รับจากที่แห่งนี้คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาหนูเซ็นไม่ได้ไม่วิจัยได้เรียบร้อยแล้วคือพลังงานที่บริสุทธิ์รักษามนุษย์นั่นเองโอเคไหมครับช่องสี่เหลี่ยมครับเซ็นชื่อมีช่องให้ยิกยิกจำชื่อแมวได้ก็เขียนชื่อแมวลงไปนี่ตรงนี้พอจะเขียนได้อยู่ไม่นี่ทำลายใช่ไหมทำลายตั้งก่อนทำลายอ้าวจำชื่อแมวไว้เขียนชื่อแมวจำชื่อตัวไว้เขียนชื่อตัวเออโอ้โหเอาโอ้เอาใส่เข้าไปเทะได้มันเละไปเอาเข้าไปเล็งเข้าไปเล็งดีๆกว่าจะได้คำว่าประเทืองมาเนี่ยโอ้โหโอเคได้ก็ไม่ได้เรียนดีแล้วนะครับนี่แหละของจริงอย่างเงี้ยแหละของธรรมชาติอย่างเงี้ยแหละจำให้ดีนะครับใครจะเรียนมาเรียนว่าเรื่องเขาของเราคือธรรมชาติโอเคไหมครับไปไหนจะไปไหนฮะจะไปไหนก็กลับบ้านที่ตอนนี้เสร็จไปแล้ว